สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลนะคะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นค่ะคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆเข้าปกเชิ้ตนะคะมาดูวิธีเข้าปกเชิ้ตประกอบยังไงนะคะปกเชิ้ตเข้าแบบผู้หญิงนะคะมาดูวิธีทำค่ะปกเชิ้ตตรงตัวฐานปกนะคะก็จะเป็นรูปทรงลักษณะนี้เนาะตอนที่เราสร้างปกตั้งแต่แรกนี่ค่ะเราตัดฐานปกนะคะสองชิ้นปีกของปกเชิ้ตด้วย2ชิ้นนะคะในส่วนของส่วนที่เราจะใช้ปูนะคะตัวนี้จะใช้เป็นผ้ากาวค่ะจะใช้เป็นผ้ากาวปูนะคะจะไม่ใช้ผ้าเคมีขอบเพราะว่าจะทำแบบสไตล์ผู้หญิงนะคะเข้าขอบแบบเข้าปกแบบของแนวผู้หญิงนะคะนี่ค่ะเราตัดแล้วเรากลิ้งตรงปกที่เราตัดนะตรงนี้ก็เป็นสันทบเนาะกลิ้งแผ่นเดียวนะอีกแผ่นนึงที่จะใช้รองไม่ต้องกลิ้งนะคะแผ่นนี้ไม่ต้องกลิ้งนี่ค่ะกลิ้งแผ่นเดียวอันนี้ในส่วนของปีกปกของปกเชิ้ตเนาะอันนี้ในฐานตรงนี้จะเป็นฐานปกเชิ้ตนะตัด2ชิ้นเหมือนกันแต่จะกลิ้งแผ่นเดียวนะคะมาเริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกก่อนนะคะตรงนี้เป็นเส้นฐานปกตรงที่เราจะเข้ากับคอให้เดินเส้นไว้ก่อนนะคะเดินเส้นไว้ก่อนอันนี้เข้าแบบผู้หญิงนะคะเข้าแบบสไตล์ผู้หญิงนะคะลองดูนะคะเผื่อเป็นแนวทางในการเข้าปกเชิ้ตของเพื่อนๆนะคะเดินเส้นตามรอยกลิ้งเลยนะคะแล้วก็ตัวของปีกปกของปกเชิ้ตจะเดินเส้นนี้เส้นที่เราจะไปประกอบกับฐานปกนะคะเดินเส้นล่างนะคะเดินเอาไว้ตอนที่เราสร้างก็จะเป็นอย่างนี้เนาะปกเชิ้ตนี่ค่ะตรงส่วนโค้งๆตรงนี้เราจะเดินตรงส่วนที่โค้งตรงนี้นะคือแผ่นนี้ค่ะเดินไปเลยเดินเส้นไว้ก่อนค่ะเดินเส้นตามรอยที่เรากลิ้งเลยนะคะค่ะเราจะเย็บกับปกใช้ด้านที่ถูกประกบกันนะคะในส่วนของปีกปกเชิ้ตนะคะใช้ด้านที่ถูกประกบกันชิ้นด้านล่างนี่ค่ะวางเราจะเย็บกลับนะคะจากจุดนี้วนมาใช้เข็มหมุดปักเลยค่ะปักเป็นช่วงนะคะตัวนี้จะเป็นผ้ากาวนะคะผ้ากาวสีชมพูเนี่ยก็ใช้ผ้ากาวสีชมพูถ้าใช้สีดำแล้วเพื่อนๆจะมองไม่เห็นก็เลยตั้งใจเจาะตั้งใจแบบว่าเจาะจงทำให้เป็นหลากสีเลยนะคะเพื่อนจะได้มองเห็นแต่เวลาเย็บเสร็จแล้วจะมองไม่เห็นหน้าด้านในไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วก็จะใช้ผ้ากาวสีผ้าเลยแต่ถ้าใช้สีดำสีกลมเพื่อนๆจะมองไม่เห็นนะคะตั้งใจทำให้เพื่อนๆดูเลยนะคะในการเข้าปกเชิ้ตนะไม่ค่อยได้เย็บให้ดูค่ะจะแบ่งปันเป็นแล้วแต่นะคะแต่ละงานแต่ละชิ้นนะนี่ค่ะพอเราปักเข็มหมุดเสร็จนะคะเราเย็บวนเลยเย็บวนให้รอบเส้นนี้เลยนะคะมาเริ่มเลยค่ะเดินตามเส้นกลิ้งเลยค่ะปรับตีจักให้ถี่หน่อยนะคะเพราะว่าเราจะกลับมุมตรงแหลมๆตรงนี้เนาะตรงมุมพอเราเย็บถึงมุมเสร็จแล้วนะคะเราใช้เข็มจักรเราปักลงไปแล้วก็ยกตีนผีขึ้นนะคะยกตีนผีขึ้นแล้วก็หมุนผ้ามาเดินตามเส้นที่เรากลิ้งนะคะเดินผ่านไปเลยนะคะในส่วนของปีกปกนกนะคะปีกปกเย็บเสร็จแล้วก็เจียนเพื่อที่จะเนานะคะนี่ค่ะเจียนตะเข็บออกนะคะให้เหลือประมาณเล็กกว่าครึ่งเซนนะคะประมาณนี้อย่าให้ใหญ่เกินเพราะเราจะกลับปกไม่สวยอ
พอถึงมุมที่แหลมๆตรงนี้นะคะตรงนี้เราคลิปเลยค่ะคลิปเลยทั้งสองข้างคลิปเหมือนกันนะคะนี่ค่ะเวลาเรากลับก็จะได้ไม่หนาไม่เป็นก้อนกลับออกไปเลยค่ะทั้งสองข้างเลยนะคะพับให้เข้าเป็นมุมค่ะผักเข้าออกมานะคะนี่ค่ะจัดแจงมุมเข้าให้แหลมสองข้างเหมือนกันนะคะใช้มือเราพับทีละฝั่งจัดแจงมุมเข้าให้ดีนะคะตรงมุมแหลมๆจัดแจงเข้าไปกลับออกมาเสร็จเราจะเนาให้รอบปกนะคะเนาให้รอบเลยค่ะเดี๋ยวค่อยไปรีดนะคะเนาถี่ๆนะคะตรงมุมนี้ค่ะถ้าเขาไม่แหลมนะเราใช้ปลายเข็มเราจัดแจงมุมเขาผักเขาเข้าไปอย่าใช้ปลายเข็มสะกิดออกมานะคะอย่าใช้ปลายเข็มสะกิดออกมานะเนาให้แน่นๆนะคะอย่าให้เขาพลิกไปพลิกมาเนาด้านข้างนอกนะคะเนาด้านที่เราจะโชว์นี่ค่ะให้มุมเขาแหลมสวยนะคะเนาทีๆค่ะเพราะว่าเรายังไม่คล่องก็ยังไม่ต้องเนาห่างเกินนะเวลาเราไปรีดเดี๋ยวตะเข็บเขาจะปิ้นไปปิ้นมาตรงริมปกเชิดตรงนี้ค่ะเขาจะปิ้นไปปิ้นมานะคะเนาให้แน่นเลยเพราะว่าเราจะเย็บกดทับคิ้วก่อนแล้วค่อยไปรีดนะคะแต่ถ้าเกิดเราเนาไม่แน่นเราเนาห่างอ่ะเราจะเย็บกดไม่สวยเราใช้เนาทีๆอย่างเลยค่ะตรงนี้ก็จะใช้เดินทับไปเลยนะคะแล้วค่อยไปรีดปรับฝีจักให้สวยเลยนะคะเดินทับคิ้วเลยนะคะใช้ตีนผีใหญ่เป็นเกรนนะคะในส่วนของปกด้านบนปีกปกด้านบนนะคะเดินเช่นโชว์สวยเลยนะคะปักเข็มลงก่อนพอถึงมุมนะเราปักเข็มจักลงก่อนแล้วก็ยกตีนผีขึ้นค่ะแล้วค่อยหมุนปกมานะนี่ค่ะจัดแจงมุมตรงนี้ให้สวยนะคะเวลาเราเย็บนะให้เขาเสมอกันค่ะตรงมุมปกต้องแหลมสวยนะคะพอถึงมุมแหลมนะคะเราก็เดินช้าๆเดินช้าๆนะคะเข็มจักปากลงแล้วก็ยกตีนผีขึ้นแล้วเราค่อยหมุนปกนะคะเดินผ่านมาเลยค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปรีดนะคะต่อมาเราจะมาทำฐานปกต่อนะคะอันนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวก็ไปรีดพร้อมกันนะฐานปกตรงเส้นนี้เส้นที่ก้อยบอกว่าให้เดินเส้นตรงที่เราจะเข้ากับคอเอาไว้เราจะมาพับนะคะกลับเข้าไปอย่างนี้เราจะมาพับตามรอยที่เราเย็บนะตรงนี้เราจะพับเข้าไปใช้ได้เนานะคะใช้ได้เนา
แต่ถ้าเราใช้ผ้าเคมีแข็งแทนผ้ากาวนะเราจะตัดพอดีเส้นตัดพอดีปกนะคะแล้วก็จะใช้รีดเอาแต่ว่าตัวนี้เป็นงานผู้หญิงเขาไม่ชอบหนาๆเลยก็เลยต้องใช้ผ้ากาวนะคะก็เลยต้องใช้ผ้ากาวหรือก็ต้องใช้วิธีนี้ในการเข้าปกจะทำเหมือนคอจีนค่ะที่ก้อยเคยทำให้ดูนะนี่ค่ะเนาตามเส้นที่เราเดินตามเส้นกลิ้งเอาไว้นะคะเนาเลยเนาให้ทีเดี๋ยวเราเย็บเสร็จเราค่อยดึงออกนะคะเนาไว้นะคะเนาให้ทีเลยค่ะเราเดินเส้นตรงที่เรากลิ้งเราก็จะมองเห็นนะเพื่อนๆ อาจจะมองไม่เห็นเพราะผ้าเขาสีมืดๆหน่อยเนาะนี่ค่ะแต่ถ้าเกิดเราใช้คาร์บอนกลิ้งออกมามันจะเลอะผ้าเราก็คือใช้วิธีเดินเส้นเอานี่ค่ะตัดปัญหาพอเราเนาสุดแล้วนะคะเราก็จะเย็บโชว์เราจะเอาด้านที่ถูกไว้ด้านล่างนะคะปรับสีจักให้สวยนะคะอย่าให้เขาเป็นถั่วงอกนะคะในส่วนของด้านล่างอย่าให้เขาเป็นถั่วงอกนะคะนี่ค่ะเราจะงายขึ้นมาอย่างนี้เราจะเย็บสีจักด้านล่างตรงนี้ให้สวยนะปรับให้สวยอย่าให้เป็นถั่วงอกนะคะเพราะเราจะโชว์ด้านล่างค่ะใช้ตีนผีเป็นเกรนนะคะตีนผีใหญ่เป็นเกรนเลยเนาะเดินตามได้เนาที่เราเนาเอาไว้นะคะค่ะพอเราเย็บเสร็จนะคะดึงได้เนาออกไปเลยได้เนาที่เราเนาเอาไว้นะคะดึงออกไปเลยค่ะพอเราดึงเสร็จนะคะเราจะตัดตะเข็บส่วนที่เขาส่วนเกินตรงนี้เขาออกไปตัดให้เบียดเส้นที่เราเย็บนะคะนี่ค่ะค่ะเราจะได้เจียนแบบลักษณะนี้แล้วเราก็จะไปรีดนะคะเดี๋ยวเราจะไปรีดแผ่นนี้แล้วก็แผ่นที่ปีกปกเชิ้ตที่เราเย็บกดแล้วจะไปรีดนะคะไปค่ะไปรีดกันค่ะเรามารีดเลยนะคะพรมน้ำนิดหน่อยนะคะตรงที่เราเนาเอาไว้นะคะพรมเลยเราจะรีดด้านที่ผิดนะคะด้านในอันนี้เป็นด้านนอกเนาะที่เราเย็บโชว์สวยจะรีดด้านในกันไม่ให้ผ้าขึ้นเงานะคะใช้เตารีดเปิดอุณหภูมิเตารีดร้อนพอเหมาะกับผ้านะคะใช้รีดปัดมาอย่างนี้นะคะตรงนี้จะเป็นปกเนาะตรงนี้จะเป็นปกเราใช้รีดวิธีนี้นะคะใช้มือผลักเข้าไปนี่ค่ะในส่วนของปกเชิ้ตนะคะให้เขางออย่างนี้เพราะว่าอันนี้เป็นด้านในด้านที่ไม่โชว์นะนี่ค่ะเราใช้มือเราผลักอย่างนี้นะคะด้านนี้ก็เหมือนกันนะคะได้เนาที่เราเนาเอาไว้ตั้งแต่แรกที่เรายังไม่ได้ดึงออกเนาะพอเรารีดคร่าวๆเสร็จเราก็ดึงได้ค่อยดึงได้เนาออกนะคะเราก็ดึงได้เนาออกอันนี้จะเป็นด้านนอกแล้วนะคะจะเป็นด้านนอกแล้วเวลาเราจะรีดด้านนอกทับนะหาผ้ารองนะคะผ้ารองรีดกันไม่ให้ผ้าขึ้นเงากันไม่ให้เขาเป็นหน้าเตารีดนะคะรองเลยค่ะผ้าเราจะได้ไม่เสียเป็นหน้าเตารีดแล้วแก้ไขลำบากเพราะว่าเราใช้เตารีดแห้งอะเนาะแต่ถ้าเป็นเตารีดไอ้น้ำก็ไม่เป็นไรค่ะจะกระดาษรองทับรีดเลยค่ะลองทำดูนะคะนี่เลยพอเรารีดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะไปประกอบใส่ฐานนะคะเราจะไปประกอบใส่ฐานของตัวเสื้อเราจะมาประกอบปกนะคะตรงกลางหลังเราทำสัญลักษณ์ไว้เลยนะคะเราบากไว้เลยค่ะคือกลางหลังนี่ค่ะเราใช้บากไว้เลยทำสัญลักษณ์เอาไว้ว่านี่คือกลางหลังให้เข้าตรงกันชิ้นนี้ด้วยนะคะเราไปรีดเสร็จเรียบร้อยเราปักเข็มหมุนเราเย็บ
เส้นนี้ทับลงไปนะนี่ค่ะเย็บกดลงไปเลยตรงนี้เป็นเส้นที่เราเดินเส้นเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นนะคะเดินทับเลยกดเส้นนี้เลยเดินเนานะคะใช้จักรเนาไปเลยพอเย็บเนาเสร็จนะคะเราเช็คปลายปกเลยนะคะว่าเข้าเท่ากันไหมปลายปกแหลมระหว่าง2ข้างนะคะให้เข้าเท่ากันนี่ค่ะ2ปกนี้เช็คเลยเท่ากันไหมนี่ค่ะเช็คความเรียบร้อยเลยนะเช็คทุกครั้งนะคะเอาตามสัญลักษณ์ให้ชัดๆเลยนี่คือกลางหลังชิ้นนี้นะคะเราจะใช้ตัวฐานปกนะคะตัวฐานปกด้านล่างเราจะใช้ด้านที่ถูกของฐานปกตรงนี้ประกบกับด้านที่ผิดของตัวปีกปกนะคะปีกปกด้านนี้คือด้านที่ผิดด้านนี้ที่ผิดเนาะทำสัญลักษณ์เอาไว้เราจะใช้ฐานปกของด้านล่างใช้ด้านที่ถูกประกบกับด้านที่ผิดของฐานปกนะคะของปีกปกเชิ้ตนะคะอันนี้เป็นฐานปกอันนี้ด้านถูกเนาะตัวนี้เป็นปีกปกด้านที่ผิดใช้ด้านที่ผิดกับด้านที่ถูกประกบกันนะคะนี่ค่ะตรงกลางหลังปักให้ตรงกันก่อนตรงปีกปกตรงนี้เราก็ปักให้เท่ากันยึดเข้าไว้เป็นช่วงนะคะทั้งสองข้างเลยสองฝั่งเราต้องยึดเข้าไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเขาจะคลาดเคลื่อนพอเรายึดได้จังหวะแล้วเราปักไล่มาทั้งกลางตรงนี้มาหาสุดปลายปกนะคะค่อยๆไล่นะคะถ้าไล่ไม่ดีก็จะเหลือทั้งที่เราก็ตัดพอดีแต่เวลาเรามากลิ้งใส่ผ้าจริงๆแล้วอะเวลาถ้าเราจับทำไม่ดีนะมันจะเหลือไม่ว่าจะเป็นชิ้นบนหรือชิ้นล่างอาจจะมีปัญหาเรื่องผ้าเหลือแพทเทิร์นเรายังตรงเลยนะคะแต่เวลาเรามาวางผ้ามันก็จะมีเหลือบ้างนะมันก็ขึ้นอยู่กับเราที่จะค่อยๆทำเนี่ยตรงนี้พอดีปักพอดีแล้วเราก็มาไล่อีกฝั่งนึงนะคะทีละข้างไล่ปากให้สุดเลยนะคะปักครบแล้วเราจะเย็บเนาตามเส้นที่เรากลิ้งนะคะปกตัวนี้ปกเชิ้ตตัวนี้ตรงแหลมเขาอ่ะจะลูกค้าไม่เอาแบบคอเต่าหัวเต่าเนาะทำเป็นสี่เหลี่ยมลูกค้าต้องการแบบตัดนะคะแต่ถ้าเราต้องการแบบเป็นหัวเต่าโค้งเราก็โค้งเลยนะคะเล็กๆจะแตกต่างกันไม่เยอะใช้วิธีวาดโค้งเอาแต่ตัวนี้ลูกค้าก็เอาเป็นเหลี่ยมตัดนะคะวิธีเข้าเหมือนกันค่ะเย็บตามเส้นที่เรากลิ้งที่เราปักไว้เลยนะคะเย็บเนาแน่นเลยนะคะปกเสื้อตัวนี้จะเป็นปกที่ก้อยพาสร้างปกเชิ้ตแขนเชิ้ตนะเสื้อตัวนี้นะคะแต่ก็จะไม่ได้เย็บประกอบเป็นตัวให้ดูนะคะก็จะเข้าเฉพาะเป็นบางจุดที่สำคัญให้เพื่อนๆดูคือการเข้าปกเชิ้ตนะคะจะแบ่งปันให้เพื่อนๆดูเป็นบางจุดเท่านั้นเองเพราะว่าก้อยทำงานคนเดียวเนาะนี่ค่ะพอเราเย็บเนาเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมฝั่งนี้อันนี้จะเป็นฝั่งที่เราเย็บเมื่อกี้ใช้แผ่นฐานรองปกด้านล่างนะคะตรงนี้นี่ค่ะเห็นไหมวางไว้ข้างล่างแล้วก็วางประกบเลยในส่วนที่เราวางประกบนะคะอย่าลืมว่าเราจะต้องมีเนื้อผ้าตรงด้านล่างตรงนี้ให้เหลือเห็นไหมคะชิ้นนี้
นี่ค่ะต้องให้เหลือนะไม่ใช่วางให้พอดีกับเส้นที่เราเย็บตรงนี้ไม่ได้นะเพราะว่าชิ้นด้านล่างเนี่ยเราจะไปเย็บกับเข้ากับตัวเสื้อนะนี่ค่ะนี่ค่ะเขาจะเหลือเห็นไหมนี่ค่ะให้เขาเหลือประมาณ1นิ้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยเจียนออกแล้วก็ปักเลยค่ะปักเป็นช่วงไล่เป็นช่วงเลยนะคะเรายึดเอาไว้เป็นช่วงเราจะเย็บตามรอยที่เรากลิ้งนะคะเย็บมุมตรงนี้ตรงมุมที่เราจะเริ่มแรกที่เราจะเย็บนะตรงสุดตรงนี้เราจะไม่เย็บสุดเราจะเหลือประมาณ1ก้าวของสีจักของเราเพื่อที่เราจะไปเข้าปกจะได้ง่ายหน่อยนะคะเย็บถึงตรงนี้นะแต่เราจะไม่เย็บเราจะไม่เดินแบบมาสุดเลยเราจะเย็บเริ่มตรงนี้เราจะเหลือไว้ประมาณ1ก้าวของสีจักของเรานะมาเริ่มเลยค่ะปรับสีจักให้ถี่หน่อยนะพอถึงตรงมุมนะคะปรับตีจักให้ถี่นะคะตรงมุมนี้ปักเข็มจักลงยกตีนผีขึ้นแล้วเราค่อยหมุนปกนะคะแล้วก็เดินมาเรื่อยๆเลยค่ะตามเส้นที่เราเนาเอาไว้นะคะพอถึงตรงที่เราจะเย็บมาสุดตรงนี้เราจะเหลือไว้1ก้าวของสีจักนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ถอยหลังไปนะแค่นี้ไม่ต้องเดินผ่านมาสุดนะไม่เดินผ่านมาสุดนะคะเดี๋ยวจะให้ดูค่ะให้เขาเหลือเป็นรอยเปิดว่าอย่างนี้หน่อยนึงนี่ค่ะเขาไม่สุดนี่ค่ะให้เขาเหลือเปิดไว้นิดนึงนะแล้วเราก็ตัดเจียนออกไปแล้วก็จะเนานะคะตัดเจียนตะเข็บให้ใหญ่อยู่ที่ให้เล็กกว่าครึ่งเซนนะคะประมาณ0.25 นี่ค่ะประมาณนี้เห็นเพื่อนๆมองเห็นกันอยู่เนาะนี่ค่ะประมาณนี้นี่ค่ะเราจะไม่ให้มันใหญ่เกินถ้าใหญ่เกินแล้วมันจะกลับลงมาออกมาแล้วมันจะนูนตรงตะเข็บก็จะเป็นก้อนๆ นะคะนี่ค่ะแล้วตรงมุมนะคะตรงมุมเหลี่ยมเราก็ทำเหมือนเดิมตรงมุมเหลี่ยมตรงนี้เราก็ทำเหมือนเดิมแล้วก็ขีบเข้าหน่อยนึงนี่ค่ะขีบเข้านิดนึงนะคะแล้วเราก็กลับออกไปพับมุมเลยนะคะนี่ค่ะใช้มือเราพับเข้าไปพับมุมเข้าไปนี่ค่ะนี่ค่ะเขาจะเป็นเหลี่ยมแบบนี้เราก็จัดแจงตรงมุมเขาให้ดีตรงมุมเชิดเขานี่ค่ะสองข้างทำเหมือนกันค่ะพอเราจัดแจงเขาเสร็จนะคะเราจะเนานี่ค่ะดึงเขาออกไปเนาให้ทีหน่อยนะคะเริ่มเนาตั้งแต่มุมที่เราเย็บนะคะนี่ค่ะเนาให้ทีหน่อยดึงเขาออกมานะคะกรีดเขาออกมาให้สุดนะคะนี่ค่ะข้างนี้พลิกไปพลิกมาด้านนี้นะThank you.
นอนตรงมุมให้ดีนะคะตรงมุมนี้ผักเขาเข้าไปผักผ้าเข้าไปให้ดีนี่ค่ะนอนเสร็จเราก็จะไปรีดเลยนะคะเราจะไปรีดทับให้เรียบเลยนะคะเราปรับอุณหภูมิของเตารีดให้เหมาะสมกับผ้าเลยนะคะพรมน้ำนิดหน่อยนะคะเราจะรีดเลยตรงที่เรานอนตรงนี้นี่ค่ะเราจะรีดกดตรงนี้ก่อนตรงปลายปกนะใช้เตารีดกดเข้าไปนี่ค่ะเขาก็อยู่แล้วนี่ค่ะตรงตะเข็บสองข้างอีกข้างนี้ด้วยค่ะเหมือนกันใช้ปลายเตารีดนี่ค่ะเขาจะอยู่เลยนะคะแล้วก็พลิกปกใช้เตารีดทับเลยค่ะอันนี้จะเป็นด้านในนะเราจะใช้ช็อคขีดนะคะตรงแนวนี้ขีดตรงไปตรงแนวนี้เพื่อที่จะเป็นเส้นให้เรามองเห็นเวลาเราประกอบเข้าเราไปประกอบเข้ากับตัวเสื้อนะคะไปค่ะไปใช้ช็อคขีดกันเลยเราใช้ช็อคขีดเลยนะคะขีดตามเส้นนี้เลยขีดให้เรามองเห็นเลยนะเวลาเราเย็บเราจะได้ง่ายๆหน่อยนี่ค่ะขีดไปเลยตรงกลางหลังเราทำสัญลักษณ์ไว้เลยนะคะระบากไว้เลยเวลาเราไปเย็บนะเราจะได้กัดให้เขาตรงกันนี่ค่ะกลางหลังพอเราช็อคขีดเสร็จนะคะเราเจียนออกไปหน่อยนึงนะคะให้เหลือตะเข็บประมาณให้ใหญ่กว่าครึ่งนิ้วนะคะถ้าขอโทษค่ะให้ใหญ่กว่าครึ่งเซนตรงนี้ที่เราช็อคขีดไว้แล้วเนาะนี่ค่ะตัดออกไปเลยเราก็จะนำตัวนี้ไปเข้าปกนะคะไปเข้าปกเสื้อเสื้อเราเย็บประกอบไหล่ไปเลยนะคะเย็บประกอบไหล่ข้างยังไม่ต้องเข้านะคะเพราะว่าจะทำให้เราเข้าปกยากสำหรับมือใหม่นะอันนี้ก็ให้เข้าแต่ไหล่นะประกอบไว้แต่ไหล่ตรงคอที่เขาเป็นชิ้นตรงนี้ก็จะบ่าคอหน่อยนะคะเขาโค้งนะคะเราก็คีบเขาหน่อยนึงแต่ยังไม่ต้องเจียนนะคะยังไม่ต้องเจียนเราเจียนเฉพาะปกพอเราโค้งตรงสัดส่วนมันโค้งไปหน่อยแล้วก็คีบเอาขีดเป็นช่วงนะคะในส่วนของคอเดี๋ยวเราค่อยตัดออกการเข้าคอเชิ้ตนะคะเราจะใช้ด้านที่ผิดประกบกันตรงนี้เป็นตะเข็บข้างตรงนี้เป็นตะเข็บไหล่ถูกต้องไหมคะอันนี้คือด้านในของตัวเสื้อที่เราต่อตะเข็บแล้วอันนี้จะเป็นสาบเสื้อนะคะรูปทรงของคอเสื้อที่เขาโค้งมาอย่างนี้เราจะใช้ด้านที่ผิดประกบกันในส่วนของปกที่เราทำเสร็จเรียบร้อยตรงนี้ในฐานปกตรงนี้จะเป็นด้านที่ถูกฝั่งด้านบนจะเป็นด้านที่ถูกฝั่งด้านล่างจะเป็นด้านที่ผิดนะเวลาเราเข้าปกเสร็จแล้วเรียบร้อยปกเขาจะออกมารูปทรงลักษณะนี้เวลาเราแบะปกออกไปอย่างเงี้ยไอ้ด้านที่ถูกอ่ะของตัวปีกปกเชิ้ตน่ะเขาจะโชว์ด้านที่สวยนะคะมาเริ่มเลยค่ะใช้ด้านที่ผิดประกบกันนะคะตัวเสื้อตัวนี้เห็นตะเข็บไหลอยู่เนาะนี่ค่ะวางเลยค่ะตอนที่ก้อยบอกว่าอย่าเย็บสุดนะตรงปกตรงนี้มันจะมีผลตอนที่เรามาเข้าปกเราจะมีเนื้อที่ที่จะให้ของสาบเสื้อตัวนี้มีเนื้อที่ที่เราจะยัดเข้าไปตรงนี้เก็บตะเข็บเขาให้สวยนะคะอันนี้วางให้ตรงนะวางให้ตรงกันนี่ค่ะวางให้ตรงเส้นที่เราเย็บนะคะที่เราเย็บเส้นคอเอาไว้นี่ค่ะเข้าเหมือนกันกับคอจีนที่ก้อยพาเข้าก่อนหน้านั้นนะคะถ้าเย็บปีกปกเสร็จแล้วเรียบร้อยเข้าเหมือนกันเลยนี่ค่ะเราก็เริ่มเย็บเลยค่ะถ้าเพื่อนๆเคยดูก็ให้เข้าคอจีนให้ดูนะคะคลิปก่อนหน้านั้นนะเข้าเหมือนกันเลยนะคะเราประกอบปกปีกปกของปีกเชิ้ตปกเชิ้ตเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราเข้าเหมือนกันเลยนะเราก็เย็บไปทีละช่วงนะคะค่อยๆจับค่อยๆไล่เข้านี่ค่ะให้เส้นเข้าตรงกันนะคะพอมาถึงตรงกลางหลังจะต้องให้เข้าตรงกันนะคะอย่าให้เข้าคาดเคลื่อนกันนะคะเดี๋ยวจะมีปัญหาตามมาทีหลังปกกับตัวเสื้อไม่บาลานซ์กันเราจะไม่เลาะและไม่แก้นะคะเราจะเข้าครั้งเดียวผ่านเลยนะคะ
นี่ค่ะกลางหลังตรงที่เราบากเอาไว้ให้เขาตรงกันนะคะตรงนี้อย่าให้เขาเหลื่อมล้ำกันนะถ้าเขาเหลื่อมล้ำฝั่งใดฝั่งหนึ่งอ่ะตอนที่เราจะจบตรงเราเข้าปกเสื้อตอนที่จะสุดน่ะมันจะมีปัญหาจะตามมานะคะเราจะต้องมานั่งเลาะเนี่ยตรงกลางหลังก็ต้องให้เขาตรงกันเราใช้ศอกเราผักไปนะคะผ้าตรงกลางหลังที่เราบากเอาไว้จะต้องตรงกันนะคะค่อยๆเย็บทีละช่วงสั้นๆนะคะไม่ต้องใจร้อนยิ่งมือใหม่นะคะจะเข้ายากปกเชิ้ตนะแต่ถ้าเราทำสักครั้งหนึ่งสองครั้งแล้วเราจะคล่องค่ะนี่ค่ะถ้าตรงกลางหลังเขาพอดีกันตรงสุดของปกเสื้อมันก็จะพอดีเราจะได้ไม่ต้องเลาะนะคะเราเย็บช่วงสั้นๆค่ะตรงปลายปกตรงนี้ที่ก้อยบอกว่าไม่เย็บสุดอะตรงเนี้ยเราก็วางให้ใกล้ๆกับของสาบเสื้อนะคะนี่ค่ะเขาจะพอดีสุดเลยเราเช็คความเรียบร้อยเลยนี่ค่ะพอเราเย็บเสร็จครบทุกที่แล้วนะคะครบจนจุดของปกแล้วเรามาตรวจความเรียบร้อยดูนะคะว่ามีตรงไหนเขาเย็บพับจีบเข้าไปไหมนะแล้วเราก็เจียนออกไปเจียนตัวเสื้อระวังนะคะเจียนตัวเสื้อออกให้เท่ากับปกเสื้อที่เราให้เข้ากับชิ้นนี้เจียนตัวเสื้อตรงนี้ให้เข้ากับชิ้นนี้ของปกเสื้อนะคะของคอเสื้อนี่ค่ะให้เหลือประมาณใหญ่กว่าครึ่งเซนนะคะประมาณ 0.75 นี่ค่ะตรงนี้เจียนตัวเสื้อออกระวังอย่าให้โดนตัวเสื้อนะคะระวังเนื้อผ้าของเสื้อจะมาเราตัดขาดเราคือเสียเลยนะคะตรงนี้สำคัญนะนี่มือเราต้องรองนะคะด้านล่างตรงนี้เดี๋ยวจะมีผ้าของเสื้อมาโดนปลายกรรไกรเราอะคือก้อยเคยทำพลาดมาแล้วเนาะก้อยก็เลยพูดได้นี่ค่ะโอเคแล้วเราก็จะมาผักปกเขาเก็บนะคะตรงนี้กลางหลังนี่ค่ะที่เราบากเอาไว้ปักไว้เลยเข็มหมุดปักไว้ก่อนนะคะเข็มหมุดปักไว้ก่อนไม่ต้องไปรีดนะคะไม่ต้องรีดนี่ค่ะเข็มหมุดปักไว้ก่อนแล้วก็ตรงปลายที่เราสุดตรงที่ก้อยบอกว่าอย่าเย็บเกินอย่าเย็บสุดนะนี่ค่ะเขาจะมีผลจากตัวนี้เลยแหละนี่มันจะง่ายเวลาเราพับสาบตรงนี้เข้าไปนี่ค่ะก็จะเหลือหน่อยนึงแต่เข็มจะเปิดตรงนี้นิดนึงนี่ค่ะเราจับตรงนี้ยัดเข้าไปนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะก็จะพอดีตรงสาบก็จะมาตรงส่วนที่เราเหลือเอาไว้นี่ค่ะตรงนี้คอจีนก็ทำเหมือนกันนะคะทำแบบนี้เลยนะเราค่อยๆไล่อย่างนี้เลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวพอเย็บตรงนี้เสร็จเดี๋ยวก็จะพารีดให้ดูนะคะเวลาเรารีดพับปกเชิ้ตตอนที่เราเย็บเสร็จแล้วจะรีดยังไงนะเดี๋ยวก็จะรีดให้ดูปกเราจะได้สวยๆตามรอยโค้งของปกที่เราวาดนะคะตรงปีกของเขาอะปกเชิ้ตมันจะมีหลายแบบนะตรงปกของผู้หญิงจะโค้งด้านบนจะโค้งหน่อยแต่ของผู้ชายเขาจะเป็นเส้นตรงตรงนี้จับเข้าไปนะคะนี่ค่ะตรงสาบตรงเนี้ยจับเข้าไปอย่าให้เขาปิ้นเขาแลบออกมาเชียวนี่ค่ะจับเขาเข้าไปเขาจะพอดีเลยตรงที่เราเว้นวรรคเอาไว้อ่ะนี่ค่ะตรงเนี้ยเขาจะพอดีเลยตรงจุดเนี้ยเขาจะไม่แลบไม่นุ่นอันนี้จะเข้าแบบผู้หญิงนะคะปกเชิ้ตตรงเนี้ยจะเข้าแบบผู้หญิงนะThank you.
พอเราเข็มหมุดปักสุดแล้วนะเราจะใช้เนาแล้วค่อยเย็บนะแต่จริงๆแล้วถ้าก้อยไม่ทำให้เพื่อนๆดูก้อยเย็บไปเลยนะใช้เข็มหมุดปักแล้วก็เย็บไปเลยนะแต่เดี๋ยวเพื่อนๆมือใหม่อาจจะดูแลดูยุ่งยากก็เลยทำให้ดูเป็นตัวอย่างหรือการเนาเลยนะคะทางก้อยถ้าเข็มหมุดปักแล้วก็เย็บได้เลยสำหรับเพื่อนๆมือใหม่เราก็ใช้เนาก่อนนะคะค่อยไปเย็บจะได้ไม่ต้องแก้นี่ค่ะเข้าสักครั้งหนึ่งสองครั้งเดี๋ยวก็คล่องแล้วค่ะปกเชิ้ตเนี่ยใหม่ๆก็จะยุ่งยากนิดหนึ่งนะเนาให้สุดก่อนนะคะตรงสาบตรงนี้เขาจะพอดีเลยเขาจะไม่แลบไม่ปลิ้นนี่ค่ะตรงสาบก็จะอยู่ตรงกลางที่เราบากเอาไว้นี่ค่ะตรงนี้มาเย็บเลยการที่เราจะเย็บนะเราจะเริ่มตรงที่เราไม่โชว์เราจะเริ่มต่อได้ตรงที่เราไม่โชว์นะก็คือในส่วนของด้านหลังนี่ค่ะอันนี้ปกเสื้อนี่ค่ะจะเย็บด้านบนก่อนนะตรงกลางหลังเลยเพราะว่าไม่มีใครมองเห็นอยู่แล้วเพราะว่าเวลาเราพับปกลงไปอ่ะเนาะมันจะไม่เห็นรอยต่อของได้ของเราปักตีจักให้สวยเลยนะเราจะเดินเส้นนี้ก็คือโชว์ได้ด้วยนะคะปรับได้ให้สวยอย่าให้เป็นถั่วงอกนะคะนี่ค่ะเดินช่วงสั้นๆนะคะอย่าใจร้อนนะตรงนี้เดี๋ยวไม่สวยนี่ค่ะตรงมุมเขาจะมีปัญหาหน่อยนะสำหรับมือใหม่นะต้องให้ละเอียดค่ะนี่ค่ะตรงมุมปกลายพร้อยเลยสีผ้าถึงมุมเราก็เข็มจากปากลงแล้วก็ยกตีนผีขึ้นนะคะแล้วเราค่อยหมุนปกนะแล้วเราค่อยหมุนปกเหมือนเดิมค่ะถึงมุมเราก็เข็มจากปากลงนะคะเราก็ยกตีนผีขึ้นแล้วเราก็หมุนนะคะตรงมุมตรงนี้เวลาเราเดินจักฝีจักของตะเข็บด้านล่างเขาเรียกอะไรนะฟันจักเขาจะไม่ค่อยส่งเราก็ใช้วิธีหมุนล้อจักให้ค่อยก้าวไปทีละก้าวก่อนนะคะแล้วเราค่อยเหยียบมอเตอร์เนาะนี่ค่ะเราค่อยเริ่มเหยียบมอเตอร์จักนะนี่ค่ะเราต้องช่วยเขานะคะในส่วนของมุมของปกทุกอย่างนะคะไม่ใช่ว่าเป็นแต่มุมเชิ้ตนะนี่ค่ะตรงมุมเราก็ต้องมีเทคนิคในการเย็บด้วยนะคะนี่ค่ะเขาจะกินสม่ำเสมอแม้กระทั่งด้านล่างเขาก็จะกินเท่ากันนะคะเพราะเราต้องโชว์พอใกล้ถึงมุมเราก็ต้องระวังนิดนึงนะคะเราระวังนิดนึงนี่ค่ะพอถึงมุมเสร็จเราปักเข็มจักรลงนะเราปักเข็มจักรลงเราค่อยยกตีนผีขึ้นแล้วเราค่อยหมุนปกนะคะตรงเหลี่ยมของมุมนะคะแล้วก็ตีนผีลงเราก็ใช้หมุนล้อจักรนะคะค่อยๆเดินให้เขาเดินแล้วเราค่อยเหยียบมอเตอร์จักรนะค่อยๆหมุนแต่งมุมเขาให้สวยก่อนนะคะนี่ค่ะแล้วเราค่อยไปต่อค่ะแล้วเราค่อยไปต่อพอมาถึงรอยต่อที่เราเริ่มตอนแรกเราก็ไม่ต้องไปย้ำหาใช้เดินผ่านเอานะใช้เดินผ่านไปเลยค่ะสุดแล้วเราก็ดึงได้เนาออกให้หมดเลยนะคะ
ดึงได้เนาออกให้หมดเลยที่เราเนาเอาไว้เมื่อกี้นะคะเดี๋ยวก็จะไปผ่าจะไปรีดให้ดูนะการรีดผ้าปกเชิ้ตให้อยู่เลยนี่รีดแบบไหนนะค่ะดึงออกให้สุดเลยเขาจะกินเสมอกันนะฮะกินเสมอไม่ว่าจะเป็นด้านนอกหรือด้านในในส่วนของคอเชิ้ตที่เราเข้าเมื่อกี้อ่ะถ้าเข้าแบบวิธีนี้นะคะคอจีนเหมือนกันนะคะเข้าวิธีนี้เลยเราจะได้คอเชิ้ตคอจีนที่สวยนะนี่ค่ะนะคะเดี๋ยวก็จะพาไปรีดให้ดูค่ะค่ะเรารีดทับปกเลยนะเรารีดทับปกที่เราเย็บเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะกางออกไปเลยนะคะตรงนี้กางออกไปเลยเรารีดเลยนะคะเรารีดเลยเปิดเตารีดให้อุณหภูมิพอเหมาะนะคะพอเรารีดตรงนี้เสร็จปุ๊บนะคะเราจะพับปกในส่วนของด้านที่เราจะโชว์ออกไปนะรีดพับออกไปเลยนี่ค่ะดึงเข้ามานะดึงปกเสื้อเข้ามาอย่างนี้นี่ค่ะดึงเข้าไปนี่ค่ะใช้เตารีดไปเตารีดดึงเข้าไปนี่ค่ะแล้วก็โค้งตรงคอนะคะของคอเสื้อนะการรีดคอเสื้อเชิ้ตนี่ค่ะให้เข้าวงคอเป็นรูปคอนะคะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆขาวิธีเข้าปกเชิ้ตแล้วก็วิธีรีดนะคะเสร็จแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ